คุณครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะที่เราจะได้เจอกันนะอยู่ด้วยกันมา4เดือนแล้วคุณจะได้โบยบินแล้วแผลที่แมวทำร้ายก็หายแล้วกินอาหารให้อิ่มเด้อได้เป็นบอยบินแล้วครับเพราะต้องกลับไปเรียนที่มหาลัยแล้วก็ไม่มีใครมีเวลาได้ดูแลแล้วคุณก็ต้องไปดูแลตัวเองในธรรมชาตินะ